กลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับเราไปกันที่อิสราเอลกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งในคดีรับสินบนหลังจากที่ตำรวจเสนอหลักฐานให้ทางอัยการเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องเอาผิดนะครับติดตามรายละเอียดเนื้อหาที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากรายงานชิ้นนี้กันก่อนเลยครับท่ามกลางกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหลายประเทศทั่วโลกอิสราเอลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้นำประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งในข้อหารับสินบนนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำ4สมัยของอิสราเอลที่ยังคงยืนกรานปฏิเสธการกระทำความผิดและให้คำมั่นว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปโดยประกาศว่ารัฐบาลผสมของเขายังมีเสถียรภาพการสอบสวนคดีดังกล่าวถูกสอบสวนมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี2560โดยแยกเป็น2คดีหนึ่งในคดีที่เขาถูกกล่าวหานั้นเกี่ยวข้องกับการรับของกำนันยามผิดกฎหมายจากอานอนมิลชานนักธุรกิจผู้มั่งคั่งและผู้สนับสนุนคนอื่นๆรวมมูลค่ามากกว่า $100,000ทนายความของเนทันยาฮูกล่าวว่าของกำนันดังกล่าวเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพโดยไม่มีข้อเสนอหรือแลกเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษหนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์รายงานว่าของกำนันดังกล่าวรวมทั้งแชมเปญและซิก้าเพื่อแลกกับความช่วยเหลือให้นายมิลชานได้วีซ่าเข้าสหรัฐซึ่งตำรวจก็บอกว่านายมิลชานควรถูกตั้งข้อหาด้วยส่วนคดีที่2เกี่ยวข้องกับการพูดคุยที่นายเนทันยาฮูเรียกร้องให้ผู้บริหารหนังสือพิมพ์เยเดียตอาฮาโรนอตของอิสราเอลลดการนำเสนอข่าวของคู่แข่งทางการเมืองซึ่งทางตำรวจกล่าวว่าอานอนโมเซสบรรณาธิการของเยเดียตอาฮาโรนอตควรถูกตั้งข้อหาด้วยภายหลังดำเนินการสอบสวนมาอย่างยาวนานตำรวจอิสราเอลได้ให้คำแนะนำว่านายเนทันยาฮูสมควรโดนสั่งฟ้องข้อหารับสินบนทุจริตและละเมิดความไว้วางใจของประชาชนจากนี้ไปขึ้นอยู่กับอัยการว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเขาหรือไม่กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนอย่างไรก็ตามไม่มีข้อบังคับว่านายกรัฐมนตรีที่ตำรวจมีข้อเสนอแนะให้ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือแม้แต่ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการจะต้องลาออกจากตำแหน่งแต่คราวหน้าจะเผชิญแรงกดดันให้สละเก้าอี้เนทันยาฮูเคยถูกตำรวจสอบปากคำตามข้อกล่าวหาเหล่านี้มาแล้ว7ครั้งเขากล่าวโจมตีการสอบสวนนี้ว่าเป็นความพยายามของคู่แข่งทางการเมืองที่ต้องการบีบให้เขาลาออกตามกฎหมายนั้นเขาจะต้องพ้นจากตำแหน่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้และนับตั้งแต่ปรากฏข้อหาคอร์รัปชันเนทันยาฮูเผชิญกับการชุมนุมประท้วงขับไล่ครั้งใหญ่แล้วหลายครั้งที่กรุงเทลอาวีฟอาวีแกเปผู้นำพรรคแรงงานในฝ่ายค้านกล่าวว่ายุคสมัยของเนทันยาฮูสิ้นสุดลงแล้วและเรียกร้องให้เขาลาออกขณะที่ซิปิลิฟนีแกนนำฝ่ายค้านอีกรายหนึ่งวิจารณ์เนทันยาฮูที่ว่าพยายามบั่นทอนตำรวจแต่รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลผสมยังคงปกป้องเขาแม้บางคนจะวิจารณ์แต่ก็ยังยืนยันว่าจะยังอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ต่อไปเช่นนัฟตาลีเบนเนตรัฐมนตรีศึกษาธิการที่กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสมควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีการรับของขวัญของกำนันราคาแพงๆมาเป็นเวลานานไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้อย่างไรก็ตามแม้เนทันยาฮูจะยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจจะลาออกหรือเลือกตั้งใหม่แต่ช่วงหลายวันนับจากนี้ต้องจับตาดูท่าทีของสมาชิกคนสำคัญในรัฐบาลผสมของเขาอย่างใกล้ชิดว่ามีสัญญาณของความแตกแยกหรือไม่มาฟังมุมมองของอาจารย์ชัยชนะกันต่อนะครับในช่วงนี้อาจารย์แอบกระซิบหลังไมค์ว่าถ้าออกก็จะดีใช่ไหมฮะอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็เนทันยาฮูเนี่ยจริงๆในสายเหยวได้รับการยอมรับมากเพราะว่าอิสราเอลมันอยู่ตรงกลางแล้วคุณเรนเจอร์นะว่าเขาก็ล้อมรอบไปด้วยปาเลสไตน์แล้วก็หลายฝ่ายซึ่งเขามองเป็นศัตรูอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งซึ่งคนก็ไม่อยากฟังตำรวจแต่จริงอิสราเอลเนี่ยผมยกย่องเขาอย่างหนึ่งเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยของประเทศครับเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่ออะไรฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาเยอะๆอย่างนี้ผมมีทัศนะว่านายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาแล้วก็คนที่จะขึ้นมาลิฟนี่เนี่ยคราวที่แล้วก็เสียไปคะแนนเดียวคะแนนแค่1คะแนนฉะนั้นถ้าเป็นลิฟนี่ขึ้นมาเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมก็ไม่อยากโทษว่าอิสราเอลหรืออะไรนะอย่างกรณีของอิหร่านกรณีของเข้าใจที่ไปยิงไอ้เรื่องของดรอนของอิหร่านแล้วครับ
มันเกิดขึ้นง่ายๆนี่เป็นการกระตุ้นในเรื่องการเมืองครับครับแต่มันมาในจังหวะที่ตอนนี้อเมริกาเป็นเหยี่ยวอยู่นี่ฮะอาจารย์มันจะมีซึ่งเวลาวิเคราะห์สหรัฐเวลาวิเคราะห์อิสราเอลอาจารย์ต้องวิเคราะห์สหรัฐพวกพูดกันไปด้วยถูกไหมครับแน่นอนคุณพูดถูกเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงอเมริกาได้แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราพูดเหมือนว่าประเทศเหล่านี้ใช้ระบบเอาความจริงคุณบริจเห็นถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวนะฮะอย่างเช่นเราเคยคุยกันว่าลูกเขยของทรัมป์เนี่ยไปทำลงทุนกิจการเกี่ยวกับเรื่อง real estate ทางด้าน west bank แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยใครเขาอยากให้ถอนไอ้พวกการเคหะของเขาออกมาล่ะเงินมหาศาลขนาดไหนอิสราเอลไม่ใช่จนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไม่เรียกเนทันยาฮูนะเขาเรียกเบนจามินนั่นแสดงถึงความใกล้ชิดของเขาโอเคละเรื่องนี้อาจจะดูเป็นส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยี่ยวกับเยี่ยวมักจะคุยกันรู้เรื่องผมก็เลยคิดว่าอเมริกาน่าจะช่วยทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เบนจามินเนทันยาฮูต้องออกแน่นอนครับโดยวิธีการล็อบบี้ทางสภาคองเกรสของอเมริกันแน่นอนพวกล็อบบี้ทั้งหลายเนี่ยพวกกลุ่มเชื้อสายยิวนี่เยอะแล้วพวกนี้เขาผูกพันมากนะฮะที่พูดเนี่ยไม่ได้นั่นแต่ขอเทียบเคียงอย่างคนจีนเนี่ยเวลาตรุษจีนเราเห็นว่าเขามีเอกภาพมากเลยในเรื่องระเบียบประเพณีต่างๆชาวยิวก็คล้ายๆนะครับจะมีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะถึงจะอยู่พ้นทะเลอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็รักกันครับอาจารย์มองเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กครับเรื่องรับของกำนันคนระดับนี้ก็มีคนอยากจะหยิบยื่นอะไรให้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เฮ้ยถามดีนะช่วงนี้ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ซึ่งรับมายังไงไม่รู้ละให้ยืม50กว่าชิ้นโอ้ยิ่งให้ยืมถ้าคุณบริณแหมผมอยากรู้ชื่อนะผมจะไปยืมสักเลือนนะใช้สักวันนึงก็ยังดี คือนี่แหละคือที่มาของผมอยากจะเรียกว่าไม่รู้เขาเรียกไวท์ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่านี่เป็นการโกหกชนิดหนึ่งของผู้นำระดับทีนี้ที่ผมเรียนเมื่อครู่อิสราเอลไม่ใช่ธรรมดาเขาเป็นประเทศของคนมีการศึกษาคุณเรียนเจอว่าถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ย journal ต่างๆที่มาจากมหาลัยของเฮบรูของเขาเนี่ยดังไปทั่วโลกฉันสังคมที่คนมีการศึกษามากๆเนี่ยแค่มองตาเขาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรฉันผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่งั้นไม่เป็นข่าวขนาดนี้แล้วผมก็เชื่อว่าสักวันเนี่ยแรงกระเพื่อมเนี่ยอาจจะทำให้วิธีการเขาคงไม่มีอะไรก็ละก็คือยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงในช่วงเวลานี้เราก็ไม่รู้การเมืองภายในเขาลิฟนี่อาจจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่รู้ช่วงที่ลิฟนี่แพ้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีสงครามเกิดขึ้นเยอะด้วยระหว่างพรมแดนของอิสราเอลใช่ไหมเลยทำให้เหยี่ยวได้ขึ้นมาไงฮะอาจารย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเทียบวันนั้นกับวันนี้นะครับอาจารย์คืออย่างที่ผมเรียนมาสักครู่เนี่ยพอเอาการศึกษาเป็นตัวอธิบายนะครับคนอิสราเอลที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาไม่อยากเห็นสงครามเขาอยู่ได้กับคนปาเลสไตน์อย่างคุณเรนมีเพื่อนเป็นคนอิสราเอลเข้าไปในเวสต์แบงค์เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาจะเติบโตมาคนหนึ่งหน้าตาจะเป็นพวกปาเลสไตน์คนหนึ่งหน้าแต่เรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่ว่าวิธีคิดคนโบราณเนี่ยอย่างกรณีโดนัลด์ทรัมป์หรือเนทันยาฮูหรือใครก็ตามที่เป็นพวกเอสทราบิชเมนต์เนี่ยเขารับการเปลี่ยนแปลงขนาดหนักไม่ได้จริงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ถ้าเป็น two state แล้วอยู่ด้วยกันด้วยความน่ารักด้วยแต่เนี่ยคือทิฐิที่มันมีอยู่สำหรับอิสราเอลผมมีความรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับนี่เป็นการถึงเวลาที่ต้องสับเปลี่ยนกันมาอยู่ในอำนาจบ้างจะได้แบ่งกันได้รับสิ่งเหล่านี้บ้างอาจารย์คือไม่คิดว่าอิสราเอลจะมีธรรมาภิบาลหรือว่ามีความโปร่งใสเท่ากับระบบ security ที่เขามีอะอาจารย์คือในความเป็นชาวยิวในความเป็น family oriented ความเป็นพวกพ้องอะไรของเขาเนี่ยมันเอื้อต่อการที่จะแบบมี favor ซึ่งกันและกัน
สูงอะฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะมองว่ามันเป็นดีกรีนึงของการคอร์รัปชันด้วยก็ตามนะฮะอาจารย์โอ้นี่เป็นแน่นอนผมจริงๆให้เครดิตอิสราเอลมากในเรื่องของการทำงานอะไรของเราก็แล้วแต่ชุมชนคิบบุชอะไรต่ออะไรซึ่งคนไทยไปดูเนี่ยอิสราเอลสามารถจะทำให้ทะเลทรายเนี่ยเป็นที่ปลูกดอกไม้ได้ปลูกพวกพืชผักอะไรได้เนี่ยอันนี้เรายกย่องนะแต่เรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่คุณเรนพูดเนี่ยผมว่ามันนำไปสู่เรื่องของเงินทองแล้วเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะเดี๋ยวสักพักเราคงไปดูซูมาใช่ไหมก็เป็นเรื่องแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าจะมีคอร์รัปชัน after corruption คล้ายๆประเทศไหนไม่รู้คล้ายๆแค่สลับกันมาอยู่ในอำนาจเท่านั้นเองฮะในความรู้สึกผมใช่ผมอยากเห็นเป็นการเมืองผมอยากเห็นนะครับแม้แต่ประเทศเราเนี่ยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาบ้างสิอย่าไปใช้แต่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวตั้งมาเลยแบบฝรั่งเศสเนี่ยที่เอามาครองขึ้นมาได้เนี่ยนั่นคือการพลิกแผ่นดินแบบใหม่เป็นการปฏิวัติแบบใหม่ผมอยากเห็นประเทศเราเป็นอย่างนั้นนะครับนะเอาละครับมองอิสราเอลก็กลับมามองประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าปิดท้ายกันที่การก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีของเจคอบซูมาเพื่อที่จะรักษาภาพพจน์ของพรรค ANC แอฟริกาใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ไม่พ้นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่สั่นคลอนผู้ที่อยู่ในอำนาจครับ